เงียบสงบของหลวงพระบางก็จะกลับขึ้นมาสบายดีทุกคนตอนนี้ปาตะปิ่นก็ได้เดินทางมาฮอดหลวงพระบางเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปทำอิฐของปาตะปิ่นที่จะเริ่มต้นถ่ายคลิปให้ทุกคนได้เบิ่งกันในนครหลวงพระบางถึงขณะนี้ปาตะปิ่นก็ได้อยู่ที่วัดศรีพุทธบาทวัดศรีพุทธบาทแห่งนี้เมื่อนั้นเคยเป็นโรงเรียนสงฆ์เนาะผู้ใดเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนศรีพุทธบาทอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์บอกเราเด้ออยู่หลวงพระบางถือว่าเป็นเมืองพุทธเมืองเอกของประเทศลาวเฮาก็ว่าได้เนาะเป็นเมืองสำคัญของพระพุทธศาสนาในประเทศลาวเฮาและเป็นเมืองที่มีสามเณรหรือพระภิกษุสงฆ์หลายเนาะแล้วก็มีวัดจำนวนหลายอยู่ในหลวงพระบางเดี๋ยวเราจะพาเลาะเที่ยวบอกว่าจะเป็นวัดสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็บอกว่าจะเป็นทางในตัวเมืองแล้วก็นอกตัวเมืองเดี๋ยวปาตะปิ่นจะพาทุกคนไปเลาะแล้วคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเลาะขึ้นไปภูสีก่อนเนาะว่าเทิงภูสีเป็นจังไดแล้วจะพาไปเดินวิวบรรยากาศเทิงภูสีแล้วก็จะพาไปกราบไหว้สักการะบูชาเทิงภูสีเนาะเราจะมีพระธาตุภูสีอยู่เทิงเมื่อกี้นี้ปาตะปิ่นก็ได้ไปนางลมสาธุนะอยู่หลวงพระบางครูบาเพื่อนเอิญว่าสาธุนะเป็นครูบาที่เคยเฮียนอยู่สถาบันเดียวกันนะก็โดนๆก็เจอกันเทื่อหนึ่งแล้วนางลมกันได้หนึ่งอันนี้เป็นทางขึ้นภูสีนะทางขึ้นภูสีท่านขึ้นได้สองทางนะขึ้นได้สองทางทางหนึ่งท่านขึ้นทางด้านหน้าของพระราชวังหลวงพระบางอีกทางหนึ่งก็ขึ้นทางที่เนาะทางแคมขานทางแคมน้ำขานแต่ตอนนี้เราขึ้นทางวัดศรีพุทธบาทเนาะก็จะขึ้นไปวันนี้จะมีสองทางทางหนึ่งขึ้นมาทางแคมขานทางหนึ่งขึ้นทางศรีพุทธบาทแต่ว่าจะไปพบกันที่ท่านเนาะแล้วก็มีอีกทางหนึ่งมีแต่ทางเดียวขึ้นไปเทิงภูสีแล้วก็มีอีกทางหนึ่งขึ้นทางพระราชวังสีเว้ามาท่านอันนี้เราก็ขึ้นมาได้ระดับหนึ่งแล้วยังมาทานฮอดเทิงเถอะภูสีนี่ก็เป็นภูน้อยใหญ่เติบเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งห้อยพระบาทอันนี้เป็นห้อยพระบาทห้อยพระบาทก็คือเป็นความเชื่อของชาวพุทธนะว่าเป็นห้อยตีนของพระพุทธเจ้าสันสะก็จะมีอยู่หลายบอนเนาะทางในประเทศลาวประเทศไทยและก็ประเทศอื่นๆอันนี้ก็ทางนี้ขึ้นไปก็ไปซอดใส่กันนะเดี๋ยวเขาจะไปทางนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปขึ้นทางหน้าแถวนี้ก็จะเป็นน้ำค้านเนาะเป็นแม่น้ำค้านไหลลงไปเราไปปองใส่น้ำของอันนี้เป็นทางที่เขาบอกว่ามีทางที่ขึ้นมาจากแคมป์ค้านเนาะก็คือขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาซอดใส่กันนี่ปกติการขึ้นภูสีนี้จะมีการเก็บเงินเนาะแต่ว่าบ่แน่ใจว่าเพิ่นน่าจะบ่เก็บเงินช่วงนี้เนาะเพราะว่าเป็นช่วงการระบาดของโควิดที่ทุกคลิปเลยเนาะเฮาก็เว้ามาทุกคลิปว่ามันเป็นช่วงการระบาดของโควิดเฮ็ดให้สถานที่ท่องเที่ยวก็บ่มีนักท่องเที่ยวเนาะหลายๆบอนเพิ่นก็ปิดตัวลงหลายๆบอนเพิ่นก็ปิดชั่วคราวโดยเฉพาะที่เฮามาทางวังเวียงเนาะก็จะเป็นหลายๆบอลก็จะปิดอันนี้ก็จะเป็นรูปแต้มจำลองของธาตุภูสี วันนี้ใจว่าเสือวัดถ้ำหรือวัดอย่างไรน่าจะเป็นวัดถ้ำนี่แหละบริเวณแถวนี้ก่อนจะขึ้นภูสีเนาะอยู่วันนี้จะมีถ้ำแต่ว่าเพิ่นก็ปิดเนาะบ่ให้คนเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราขึ้นภูสีกันปกติก็จะมีคนเก็บปี้อยู่วันนี้เนาะต้องจ่ายเงินอยู่นี่ผู้สีเนาะผู้สีก็เป็นภูที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบ่ได้เป็นคนแบบว่าสร้างเป็นภูขึ้นมาเป็นภูหน่วยภูที่เกิดขึ้นตามจากธรรมชาติเนาะแต่ว่าเฮาก็สิชาวพุทธของเฮาเนาะก็จะมีการสร้างศาลว่าจะเป็นรูปปั้นพญานาคพระพุทธรูปต่างๆเนาะในการสร้างก็บ่ได้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเนาะเพราะว่าเพิ่นก็สร้างตามซอกตามลึกของผานะระหว่างทางขึ้นเนาะก็จะมีพระพุทธรูปผู้สีอยู่หลวงพระบางเนาะตอนนั้นแรงมาก็จะมีคนย่างขึ้นย่างลงเพื่อออกกำลังกายบางคนขึ้นอีกทางก็มาลงอีกทางสินะเพราะถ้าขึ้นแล้วลงไปก็ถือว่าได้ออกกำลังกายหลายสมควรสูงเติบนะยังพระทันฮอดจุดสูงสุดเธอเนาะเห็นขวดเล็กคันว่าเป็นขวดเก่าขวดเล็กเก่าตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสรถใหญ่บ่สามารถผ่านได้หรอกมีแต่รถจักรรถถีบผ่านได้ที่เห็นเป็นสายน้ำมันก็เป็นน้ำของนะน้ำของฝากพุ่นเนาะบ่ได้หมายความว่าเป็นประเทศไทยได้ฝากพุ่นก็ยังเป็นแผงหลวงพระบางอยู่ได้เป็นเมืองจอมเพชรเนาะถ้าเขาขี่รถเข้าไปในฮั่นเข้าไปก็จะเป็นสัญญาบุรีเนาะเป็นสัญญาบุรีจึงออกไปประเทศไทยเขตบริเวณแถวนี้นะเป็นเขตจุดใจกลางมรดกโลกนะเขาเอิ้นอย่างเขาเอิ้นนะเป็นเขตสีแดงว่ะคือเป็นเขตสีแดงเขาคือมันบ่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างสินะถ้าเจ้าจะบูรณะบูรอย่างนะมันต้องแบบมีการล้มกันจะต้องเฮ็ดให้มันทรงเก่าบางทีวัสดุตัวที่ใส่ก็ต้องใส่วัสดุตัวที่ทางยูเนสโกเนาะเขาเจ้ากำหนดไว้ว่าต้องใส่วัสดุนั้นวัสดุนี้อย่างสินะเนาะเขาเจ้าก็มีกฎของเขาเจ้าในการอนุรักษ์จะสังเกตเห็นหลังคาว่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์เนาะเขตบริเวณแถวๆนี้ขึ้นไปจนสุดหันอันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำค้านมาน้ำค้านก็จะไหลน้ำค้านไหลย้อนขึ้นไปน้อยนึงนะแล้วก็ไปเจอกับน้ำของก็จะเป็นสามแยกนะแล้วก็ไหลกลับมาทางซีเนาะแล้วเมืองหลวงพระบางก็จะยาวน้อยๆไปเบื้องตามแผนที่ก็ได้นะแล้วก็เขตบริเวณนี้ก็จะเป็นแบบจุดใจกลางของมรดกโลกนะเป็นเขตสีแดงคนเอื้อนมานะแล้วก็ออกไปแต่พุ่นก็จะเป็นเขตสีเหลืองสีเขียวอย่างก็ว่ากันไปนะก็ ออกไปถามเขตนอกโอเคที่เราเห็นอยู่พูนเนาะอยู่พูนก็คือสนามบินหลวงพระบางเป็นสนามบินนานาชาติหลวงพระบางในประเทศลาวเขาเนาะรู้สึกว่าจะมีสนามบินนานาชาติ3สนามบินหรือ4สนามบินบ่แน่ใจก็จะมีหลวงพระบางมีปากเซแล้วก็มีนครหลวงเวียงจันทร์บ่แน่ใจว่าสวรรค์นาเขตเป็นสนามบินนานาชาติบ่ถ้าผู้ใดรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเราเลยเด้อตอนนี้เราก็ขึ้นมาฮอดภูสีนะขึ้นฮอดภูสีปกติด้านในนะก็จะมีพระมีพระพุทธรูปให้ประชาชนหรือว่าคนที่ขึ้นมานี้ได้เข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาแต่ว่าเพิ่นปิดก็เลยมีคนมาเอาดอกไม้ที่จะสักการะบูชามาวางไว้แถวนี้ก็ถือว่าเพิ่นปิดแต่ว่าเพิ่นก็ยังให้ทุกคนขึ้นมาเบิ่งวิวมาอย่างได้อยู่ทางนอกกราบก็ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิวนครหลวงพระบางอีกด้านหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะวนไปเบิ่งอีกด้านหนึ่งดังที่เขาบอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือสนามบินหลวงพระบางแถวนี้ก็คือเป็นหมู่บ้านบ้านเมืองงาบ้านพันหลวงเนาะมาแถวๆนี้ก็จะเป็นบ้านจือแล้วนะนับมือก็เห็นต้นไม้น้อยลงเนาะเห็นหลังคาหลายขึ้นเมื่อก่อนท่านเบิ้งไปอย่างที่เห็นแต่ต้นมะพร้าวต้นไม้เลยนี่ก็เริ่มมีหลังคาหลายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเขตเมืองออกไปทางใต้เนาะออกไปทางพุ่น คิวรถสายใต้ก็จะยังพุ่นแล้วก็ไปนครหลวงเวียงจันทร์ก็ไปทางนี้เป็นจุดถ่ายรูปไว้ได้วิวจุดที่ได้มาแล้วก็อยากมานั่งวันนี้ไทยจะเห็นวิว หลวงพระบางด้านฝากทางนี้นะน่าจะเป็นเขตสีเหลืองที่เขาบอกว่าเขตสีแดงสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยออกมาทางนี้วันนี้ใจน่าจะเป็นน่าจะเป็นเขตสีเหลืองส่วนขึ้นมาทางนี้นะขึ้นมาทางนี้เป็นเขตสีแดงที่เขาบอกว่าเมื่อกี้นี้อันนี้ก็คือพระธาตุภูสีนะพระธาตุภูสีที่อยู่จอมภูสีโดยปกติตอนแรงๆนะสินะถ้าเป็นช่วงปกตินะบ่มีโควิดนะบริเวณแถวนี้บริเวณแถวนี้เนาะก็จะเต็มแต่ฝรั่ง เห็นแต่คนต่างประเทศนะเขาจะมาเบิงตะเวนตกตอนแรงๆสินะบางครั้งมาตอนแรงๆนี่บ่จนบ่มีบอลสินังบ่มีสนบอลที่ยืนนะคนหลายแต่มื้อนี้เห็นว่าแปลกบ่มีฝรั่งจากคนมีแต่คนลาวก็เป็นโอกาสของคนลาวที่จะเที่ยวลาวเนาะตอนนี้เนาะเพราะว่าก็มีแต่คนเราสามารถเที่ยวในประเทศเราได้เดี๋ยวเราจะลงไปเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปทางอีกทางนึงนะลงไปทางหน้าของพระราชวังหลวงพระบาง เห็นต้นดอกจำปาบ่คือจีหลายสิบปีเนาะต้นบักไงบางต้นนะมันเท่าหลายแล้วมันตายนะต้นนี้ตายแล้วต้นบักไงเพิ่นปิดแล้วก็บ่ค่อยมีคนมาปัดทางนะปกติทางจะสะอาดกว่านี้นะบรรยากาศก็จะทรงเงียบๆเงาๆแต่บรรยากาศแบบนี้ก็เป็นบรรยากาศเอกลักษณ์ของหลวงพระบางเลยมันจะแบบรักษาความเงียบๆสงบเงียบตอนแรงๆมาประมาณสักเมื่อก่อนๆนั่นนะตอนแรงๆมาประมาณสัก 8-9 โมงนี่ก็แบบเงียบถนนหนทางบ่มีรถแล่นแต่ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวแทนเนี่ยคนเขาเจ้าก็สินอนไว้แต่ว่าตอนนี้ท่านหลวงพระบางก็ถ้าเป็นเขตที่ออกไปที่เขาบอกว่าเป็นเขตสีเหลืองนะก็จะคึกคืนคนลาวหลากรถหลายตอนนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณเก็บขาขึ้นภูสีคือกันที่ผ่านมาช่อง YouTube ของเราเนาะเขาก็จะถ่ายถนนหนทางเนาะก็คือบางทีเขาไปส่งเครื่องไปอย่างนะเขาก็ถ่ายตามหนทางแล้วก็เอาลงโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์นะเขาถ่ายเอาลงเกือบทุกเส้นทางเลยตอนนี้เฮามาหลวงพระบางเนาะหรือว่าเฮาไปบางอื่นครับว่าเฮาสิเฮ็ดเส้นนั้นเส้นกันเนาะเพราะว่าเฮาสิถ่ายตามถนนหนทางถ่ายเกือบทุกเส้นทางเท่าที่เฮาจะถ่ายได้เนาะแล้วเฮาจะเอาลงให้ทุกคนได้เห็นกันนะผู้ใดมักก็เข้ามาเบิ่งผู้ใดบ่มักก็เบิ่งวิดีโอตัวอื่นๆไปนะเพราะว่าเฮาอยากให้เห็นสภาพความเป็นจริงนะถ้าทุกคนเบิ่งวิดีโอตัวที่เฮาถ่ายตามถนนหนทางลงนะทุกคนก็จะสามารถเห็นความเป็นจริงของเมืองนั้นๆเห็นหลายหมู่บ้านเห็นถนนหนทางจังซี่นะถ้าว่าเฮาถ่ายเพียงจุดใดจุดหนึ่งคนก็จะเห็นแต่เพียงจุดใดจุดหนึ่งเฮาก็เลยคิดว่าเฮาอยากถ่ายเป็นวิดีโอยาวไปตามเส้นทางเส้นนี้สินะแล้วแต่ละวิดีโอที่เฮาเอาลงหลังๆมาเฮาก็สิมีแผนที่เนาะว่าเส้นทางเส้นนี้อยู่บนใดของตัวเมืองสินะอยากไปเส้นใดไปทางใดนะทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปอยู่ใต้คลิปเนาะว่าแต่ละบอลที่เขาขับรถไปหันเข้าไปเส้นใดนะเพราะว่าเขาอาจจะว่าสามารถบอกแต่ละหมู่บ้านได้บอกแต่ละ ซื้อถนนได้หลายๆซื้อถนนหรือว่าหมู่บ้านเขาก็บ่ฮู้คือกันนั่นเนาะแต่ว่าถ้าทุกคนเข้าไปเบิ่งในแผนที่ว่าอยู่บนใดจุดใดถนนเส้นใดก็จะเข้าใจนี่ก็จะเป็นคนลาวที่มาเที่ยวลาวด้วยกันนะช่วงแรงก็จะมีคนกำลังขึ้นไปภูสีหลายพอสมควรหลังจากเขาลงมานะทางนี้นะจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะทางนี้ก็คือด้านหน้าของพระราชวังหรือว่าหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางเนาะอันนี้ก็จะเป็นหอพระบางเนาะเป็นหอพระบางตัวที่เรากำลังเห็นนี้เป็นบอนประทับของพระบางนะตอนนี้ส่วนด้านหน้าเห็นสร้างสามหัวปะก็จะเป็นหอพิพิธภัณฑ์เนาะหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางดังที่เขาบอกไปเนาะหลวงพระบางเป็นเมืองพุทธแท้ๆของประเทศลาวเราเลยเป็นเมืองพุทธที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตเนาะมาจนถึงปัจจุบันเนาะไปใส่ก็จะมีวัดวาอารามเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพระบางค่อนข้างจะสะอาดนะหลวงพระบางเขามักชุดนี้ค่อนข้างจะสะอาดเดี๋ยวเขาจะลงไปถ่ายหนทางให้เบิ่งเป็นมุมสูงของหลวงพระบางว่าจะเป็นทางนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ำค้างอันนี้ก็จะเป็นน้ำคลองหน่อยที่ไหลมาคิดว่าหอพิพิธภัณฑ์เพิ่นก็ปิดคือกันนะไอ้ขอถามแน่อันทุกมื้อนี่หอพิพิธภัณฑ์เพิ่นก็เปิดวะคนนี้นะโดยเพิ่นก็เปิดว่าแต่ละมื้อนี่บัดต้นเนี่ยออกเปิดบ่เปิดนั่นวะอ๋อแสดงว่าคนเขาอยากถ่ายรูปเขาตั้งล่างตั้งมาอ๋อเปิดนี่ก็เก็บปีก่อนอ๋อได้เข้ามาในคนละแบบได้เข้าใจเด้อเปิดเนาะแต่ปิดโควิดแล้วก็ยังไม่ทันเปิดแล้วก็เส้นทางเส้นนี้เขาเกือบลืมบอกเนาะตั้งแต่บอลสามแยกนี่เนาะซื้อไปนี่เนาะแล้วมันจะมีสี่แยกเนาะเอิ้นว่าสี่แยกคอกงัวที่บอกเนาะระหว่างนี้เนาะเพิ่นจะมีการปิดตั้งแต่5 โมงแลงไปจนฮอดประมาณ10 โมง 11 โมงกลางคืนนี่แหละเพิ่นก็สิปิดมันก็จะเป็นตลาดมืดหรือตลาดกลางคืนนั่นเองเนาะเพิ่นก็สิปิดรถมาแต่ทางพุ่นก็ต้องลงไปทางซอยทางหั่นเนาะต่อไปทางเข้มของส่วนบริเวณนี้ก็จะปิดนะเป็นตลาดมืดตลาดกลางคืนน่าจะยาวประมาณ1 หลักนี่แหละที่เพิ่นปิดแล้วก็ให้คนมาขายเครื่องเนาะแล้วก็แรงมาคนที่ขึ้นภูสีบอกคนที่ไปเที่ยวแถวนอกเมืองตอนแรกมาคนก็จะมาซื้อเครื่องของที่ระลึกเนาะเพราะว่าจะเป็นผ้าไหมลาวเป็นของที่ระลึกเป็นอย่างทั้งสิ้นนะในบริเวณจุดนี้เนาะซึ่งตั้งแต่มาหลวงพระบางก็จะเป็นข้างคำอิฐเนาะที่จะเห็นหลวงพระบางจะเห็นจุดนี้เนาะจะเห็นจุดนี้ที่คนบอกปิดนะเป็นถนนคือเก่านะโดยปกติแล้วตอนแรงมาเอาแล้วเป็นก็สิปิดเนาะเห็นความสะอาดของหลวงพระบางเห็นเส้นทางเห็นทางยางแต่ก็มีการตั้งโต๊ะใส่ทางยางนะโดยปกตินะแต่ละมื้อนะถ้าเป็นช่วงปกตินะเป็นช่วงการระบาดของโควิดอย่างสินะก็จะมีการจัดระเบียบการจอดรถนะว่ามือนี่จอดฝั่งนี้มือต่อไปจอดฝั่งหั่นอย่างเงี้ยก็จะจอดเป็นฟากไปนะแต่ตอนนี้ก็มีน่าจะบ่มีการจัดระเบียบนะก็เลยให้มีคนจอด2 ข้างทางปกติก็จะเป็นบริษัทถ่ายทัวร์บริเวณแถวนี้เป็นบริษัทถ่ายทัวร์เป็นห้านอาหารเป็นห้านนวดห้านอย่างเนาะเขตนี้ถือว่าเป็นเขตจุดใจกลางของนักท่องเที่ยวก็ว่าได้เนาะแต่เห็นว่าเห็นความเงียบเห็นทุกอย่างปิดว่ะปิดนะก็ขอให้วิดีโอนี้เนาะเป็นครั้งประวัติศาสตร์เป็นครั้งเดียวที่จะเห็นสภาพแบบนี้จะเห็นตัวเมืองหลวงพระบางมีการปิดห้างบริษัทต่างๆแบบนี้เนาะต่อไปก็ขอให้อย่าเกิด เรื่องแบบนี้ขึ้นกับสาวโลกของเขาเนาะเราก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติโดยไวเนาะเพราะว่าก็ไม่อยากเห็นบ้านเมืองของเขาเป็นอันซีเนาะโดยตัวของประดับอินเองก็มีมูที่อยู่หลวงพระบางเฮ็ดธุรกิจการท่องเที่ยวก็หลายคนอ่ะก็สงสารพระเจ้าบางคนก็กำลังลงทุนเฮ็ดอันเฮ็ดนี่อ่ะนะมาเจอโควิดปุ๊บเลยแม่นอันนั้นเลยถ้าเป็นช่วงปีใหม่ลาวขนาดถนนเส้นนี้เนาะก็จะคึกคืนในการลิ้นน้ำคือกันบอกว่าจะเป็นฝรั่งคนลาวแถวนี้เป็นบ้านสิพุทธบาทเนาะบ้านเสียงมวลหรือว่าแถวนี้เขาจะเอิ้นว่าบ้านเจ๊กเนาะถ้าเอิ้นว่าบ้านเจ๊กก็จะหูดีโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้เขาจะขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบใจทุกคนที่ติดตามประดับดินจะพยายามท้ายหลวงพระบางให้ทุกคนได้เห็นความเป็นหลวงพระบางตอนนี้เนาะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขาที่จะได้ท้ายหลวงพระบางในรูปแบบที่เป็นคลาสสิกคนโบราณบ่มีนักท่องเที่ยวหลายนะมันจะได้เบิ่งแบบเงียบๆบ้านๆเป็นความเป็นหลวงพระบางจะได้มีอยู่ในคลิปแห่งนี้เนาะเขาจะพยายามท้ายได้หลายที่สุดเพราะว่าถ้าช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหลายนะมันก็ทุกอย่างมันก็จะคึกคืนมันความเป็นธรรมชาติของหลวงพระบางมันก็จะค่อนข้างจะหายไปเนาะแต่พอมีนักท่องเที่ยวความเป็นธรรมชาติของหลวงพระบางความเรียบง่ายของหลวงพระบางความสบายของหลวงพระบางความเงียบสงบของหลวงพระบางก็จะกลับขึ้นมาทุกคนอาจจะได้เห็นอยู่ในคลิปของประดับดินเนาะก็ฝากติดตามเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจเนาะสบายดี